ดร.กัลยานีชวนเที่ยวสวนกระบองเพชรวันยังขำสุดทึ่งสร้างรายได้เดือนละแสนดร.กัลยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษนำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมสวนไร่วันยังขำที่บ้านมหาราชหมู่10ตำบลจานใหญ่อำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษได้ไปพบกับนางสุภาวีนิยมวงอายุ53ปีเจ้าของสวนกระบองเพชรที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอกันทรักและจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีการปลูกต้นกระบองเพชรเพื่อจำหน่ายและส่งขายผ่านทางออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างรายได้สู่ครอบครัวเดือนละกว่า2ถึง3แสนบาทโดยบางต้นปลูกเพียง3ปีลำต้นสูงทุ่มหัวกว่า6เมตรสร้างความสุดทึ่งให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นได้เป็นอย่างดีค่ะโดยนางสุภาวีนิยมวงได้เล่าว่าจริงๆแล้วเจ้าของไร่ชื่อวันเป็นแม่ของสามีต้นเป็นลูกสะพ้ายของบ้านนี้ตอนแรกไม่รู้จะตั้งชื่อสวนว่าอะไรดีจึงใช้ชื่อของย่าตอนที่ย่ายังมีความสุขและมีเสียงหัวเราะจึงคิดใช้ชื่อสวนว่าวันยังขำคือวันก็คือชื่อย่ายังขำก็คือเสียงหัวเราะที่มีความสุขเพราะย่าจะเป็นคนอารมณ์ดีตอนแรกไม่ได้มีเป้าหมายจะปลูกกระบองเพชรเยอะขนาดนี้เพราะตนจะเน้นปลูกผลไม้คือทุเรียนภูเขาไฟมังคุดเงาะลำไยเหมือนส่วนทั่วไปแต่ว่าก่อนที่เงาะลำไยผลไม้จะได้ผลมันก็มีช่องว่างในร่องสวนผลไม้จึงได้มีแนวคิดนำกระบองเพชรมาปลูกแซมพื้นที่ว่างเริ่มจากเพียงไม่กี่ต้นก็เริ่มขยายตามช่องว่างจนเติบโตสวยงามแล้วก็เกิดความหลงไหลในความสวยงามและรู้สึกชอบจนกลายเป็นสวนขนาดใหญ่จากงานอดิเรกปลูกเล่นๆจนกลายเป็นธุรกิจสำหรับสวนดังกล่าวมีเนื้อที่ทั้งหมด38ไร่แบ่งเป็นปลูกผลไม้ประกอบด้วยทุเรียนภูเขาไฟมังคุดเงาะลำไยและผลไม้อื่นๆประมาณ32ไร่และที่เหลือปลูกกระบองเพชรประมาณ6ไร่โดยพันธุ์ที่นำมาปลูกเป็นพันธุ์จามาคารูน้ำกุดซึ่งเดิมที่เป็นพันธุ์มาจากแถบอเมริกาใต้แต่ตนซื้อในประเทศไทยการที่ตนเลือกปลูกต้นกระบองเพชรดังกล่าวครั้งแรกเมื่อปี2563เพื่อปลูกไว้ชมเชยตามความชอบส่วนตัวเพราะตนเห็นแล้วมีความสุขแต่ก็มีเพื่อนๆที่ชื่นชอบด้วยมาขอแบ่งซื้อไปปลูกจึงเป็นที่มาของการเริ่มมีแนวคิดตัดแบ่งขายเพื่อนำไปปลูกเพราะพันธุ์ขยายผลต่อโดยการไลฟ์สดส่งขายออนไลน์ทุกวันทั่วทั้งประเทศไทยและต่างประเทศอาทิประเทศเมียนมามาเลเซียลาวและประเทศในอาเซียนโดยตัดแบ่งขายราคาเฉลี่ยความยาวนิ้วละ10บาทหรือเม็ดละ800บาทนอกจากนี้ยังได้บรรจุดินภูเขาไฟคัดพิเศษใส่กระสอบแบ่งขายบรรจุถุงละ5กิโลกรัมราคา150บาทถึง180บาทเพื่อนำไปปลูกพืชต่างๆอีกด้วยค่ะสร้างรายได้ต่อวันเฉลี่ยวันละประมาณ 10,000 บาทหรือเดือนละประมาณ 2 ถึง 3 แสนบาทปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเที่ยวชมสวนอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการจะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นพิเศษในเบื้องต้นไม่ได้เก็บค่าเข้าชมสวนแต่อย่างใดสามารถเข้ามาเที่ยวชมสวนได้ฟรีทุกวันสำหรับไร่วันยังขำแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านมหาราชตำบลจันใหญ่อำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษหากท่านใดที่ผ่านมาแถวอำเภอกันทรักหรือว่ามาจังหวัดศรีสะเกษทางสวนยินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะมาเที่ยวชมหรือเลือกซื้อกระบองเพชรจามาคารูหนามกุดซึ่งเหมาะสำหรับนำไปจัดสวนและยังเป็นผลไม้ที่สามารถออกผลรับประทานได้ซึ่งให้รสชาติหวานหอมคล้ายแก้วมรกตจะออกผลในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นทางด้านดร.กัลยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษได้กล่าวว่าส่วนนี้ถือว่ามีความแปลกใหม่เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นและใหญ่ที่สุดที่มีการปลูกต้นกระบองเพชรได้มากและสวยงามยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ไม่คิดเลยว่าต้นกระบองเพชรจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้มากขนาดนี้คนที่จะมาชมสวนนี้อาจจะมาท่องเที่ยวและเลือกซื้อกระบองเพชรกลับไปเป็นของที่ระลึกหรือนำไปปลูกเพาะพันธุ์ขยายผลขายต่อเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ค่ะ
นอกจากจะได้มาท่องเที่ยวและศึกษาวิธีการปลูกแล้วยังจะสามารถได้อาชีพใหม่เพื่อเสริมรายได้ประจำได้อีกทางหนึ่งด้วยเพราะปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตดีราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมากพอสมควรนอกจากนี้จากการเปรียบเทียบรายได้ระหว่างสวนทุเรียนภูเขาไฟกับรายได้จากการจำหน่ายกระบองเพชรพบว่ามีรายได้ใกล้เคียงกันดังนั้นนอกจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสวนถ่ายรูปเซลฟี่แล้วยังถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะต่อการศึกษาเรียนรู้ได้อีกด้วยจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามและเลือกซื้อผลผลิตของเกษตรกรจากสวนได้ทุกวันค่ะทีมข่าวจากจังหวัดศรีสะเกษภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน